สวัสดีครับบ้านหลังที่3ฉาบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่าบ้านหลังเนี้ยค่าฉาบอย่างเดียวนะเท่าไหร่นะครับค่าแรงนะเฉพาะค่าแรงนะครับค่าของยังไม่ได้คิดมาครับวันนี้เอาค่าแรงไปก่อนนะครับบ้านหลังนี้บ้าน80ตารางเมตรนะครับฉาบทั้งหมด420ตารางเมตรนะครับมาบ้านหลังนี้นะฉาบทั้งหมด420ตารางเมตรนะครับช่างคิดตารางเมตรละ120บาทนะครับ120บาทเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าช่างฉาบเนียนนะครับฉาบเนียนแล้วก็มีเคล็ดลับว่าทํายังไงนะครับถึงได้ฉาบเนียนนะครับโอเคไปดูกันครับพาชมงานฉาบนะครับคือถ้าเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบเนียนนะแบบมือรูปแบบแทบจะไม่สากเลยแบบแทบจะไม่ต้องขัดกระดาษทรายเลยนะครับคือนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคก็คือใช้ปูนเสือมอต้านะครับฉาบผิวอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเฉพาะภายในนะครับใช้ปูนเสือมอต้าเดี๋ยวเห็นไหมน่ะเดี๋ยวปูนเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับส่วนปูนเสือมอต้าจะวางไว้หลังที่2นะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆอีกทีนะครับคือเราใช้ปูนธรรมดานะครับฉาบปูนเสือเขียวนะฉาบรายละเอียดนะครับแล้วก็ใช้ปูนเสือมอต้าฉาบหน้าอีกทีนึงนะครับจะได้งานแบบรูปแบบดีอะงานแบบโอเคมากเลยหลังเนี้ยเหลี่ยมสวยฉาบเนียนนะครับดีเลยเนี่ยทั้งหมด420ตารางเมตรนะครับช่างคิดให้แต่ว่าเราก็ไว้ใจช่างนะไม่ได้คิดทวนอีกทีนึงไว้ใจช่างเดี๋ยวให้ดูงานนะครับใช้ปูนเสือมอต้าเนี่ยเฉพาะภายในนะเฉพาะภายในนะครับภายนอกไม่ได้ใช้นะครับภายนอกไม่ได้ใช้นะครับภายนอกใช้ปูนเสือเขียวธรรมดานะครับแล้วก็ทรายละเอียดที่จะเป็นปูนฉาบเสือมอต้านะครับที่ใช้นะครับตัวนี้มันไม่ต้องผสมทรายนะครับเป็นปูนฉาบสำเร็จนะครับจริงๆแล้วอ่ะใช้ฉาบเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเปลืองครับเปลืองมากนะครับช่างก็เลยใช้ปูนเสือธรรมดานะครับปูนเฉื่อธรรมดาแล้วก็ทรายละเอียดฉาบก่อนแล้วก็เนี่ยใช้ปูนเสือมอต้าตัวเนี้ยฉาบอีกทีนึงนะครับฉาบปิดหน้าอีกทีนึงแบบเนียนนะเนียนมากนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับแล้วก็ฉาบแต่ภายในนะครับแต่ถ้าอยากให้ภายนอกเนียนเนี่ยก็ฉาบได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับบ้าน80ตารางเมตรนะครับฉาบทั้งหมด420ตารางเมตรทั้งนอกทั้งในนะ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่นนะครับก็ห้องเยอะก็ฉาบเยอะนะครับ420ตารางเมตรแล้วก็ตารางเมตรละ120บาทนะครับตารางเมตรละ120บาทสําหรับฝีมือนี้ถือว่าโอเคนะครับก็ลองวิเคราะห์ดูว่าถูกหรือแพงนะครับสำหรับผมก็แถวนี้ก็ไม่แพงนะครับเทียบกับหลังแรกนะเทียบกับหลังแรกเนี่ยค่างวดก่อฉาบอ่ะ 60,000 ค่างวดก่อฉาบนะก่อจับเสียมฉาบ 60,000 หลังที่3ค่างวดก่อก็คิดเป็นตารางเมตรไงค่างวดก่อเท่าไหร่วะ 43,000 ค่างวดจับเสียม 10,000เป็น 53,000 แล้วก็ค่างวดก่อค่างวดฉาบทั้งหมด 49,630 มั้งผมให้ไป 50,000 เลยให้ติดไปนะครับรวมเป็นเงิน 103,000 บาทใช่ไหมนะ ต่างกันเยอะเลยนะหลังนี้ค่างวดก่อฉาบ 60,000 หลังที่3ค่างวดก่อฉาบ 100,000 โหต่างกัน 40,000 อ่ะก็ต่างกันเยอะนะแต่ว่าหลังแรกอ่ะไม่โอเคนะครับไม่โอเคเลยนะครับก็มีกำแพงเบี้ยวกำแพงหนึ่งฉาบก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับหลังที่3ก็แทบจะไม่มีทิติครับก็เพิ่มเงิน 40,000 บาทแต่ว่าพูดถึงหลังเนี้ยผมเก็บงานสกิมภายในอยู่นะครับคือเราทาสีแล้วนะครับทาสีภายในแล้วนะหลังนี้โอนแล้วด้วยแล้วตอนกลางคืนอะลองมาเปิดไฟดูอะโอ้โหแบบงานจิปกรรมฝาผนังเลยอะ
แบบงานไม่เนียนอ่ะเออเราไม่กล้าปล่อยงานอ่ะขนาดโอนแล้วนะเราก็ไม่ปล่อยนะครับสกิมให้ลูกค้าใหม่ทาสีให้ลูกค้าใหม่เลยภายในอ่ะโดนไปประมาณ20,000 กว่าบาทอ่ะโดนไปประมาณ20,000 กว่าบาทถ้าได้งานไม่เนียนก็ปวดหัวเสียเงินอีก20,000 กว่าบาทแล้วก็หลังเนี้ยค่างวดโครงสร้างมันแพงกว่า20,000ถ้าเทียบกันแล้วนะลดค่างวดโครงสร้างลง20,000แล้วก็เพิ่มตรงนี้อีก20,000เป็น40,000ก็เท่ากันอ่ะเท่ากับก่องวดก่อฉาบหลังนี้เลยนะครับก็คำนวณคร่าวๆประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ